สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอและ Legendary War Game ครับวันนี้เป็น Seraphon Full Faction แปลไทยครับผมซึ่งคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ร้าน War Game ระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับจัดทับแล้วอย่าหาเพื่อเล่นไปที่ร้านได้จัดทับแล้วของขาดจะได้ของเพิ่มไปดูที่ร้านได้นะครับแล้ววันนี้เป็น Seraphon เด่นยังไงทับได้ครับเด่นเรื่องของการอ่านเกมล่วงหน้าและใช้คอมโบประสานกันระหว่างยูนิตที่มีนะฮะถ้าเกิดคุณอ่านเกมเก่งเดาทางศัตรูเก่งวางแผนล่วงหน้าเก่งทำนี้เหมาะคุณครับผมและที่สำคัญคือไดโนเสาร์น่ารักมากครับลงสีง่ายด้วยคุณสามารถปัดแล้วก็คอนทราสต์ง่ายมากครับผมเพราะว่าตัวมันมีเกรดมีเนื้อหนังสวยอยู่แล้วอ่ะมาดูนะครับว่ามันต้องอ่านเกมล่วงหน้ายังไงอันดับแรกครับ Battle Trade The Great Plan ครับผม1ครั้งต่อการต่อสู้ตอนช่วง Deployment Phaseเริ่มเกมมาครับบอกกับคู่ต่อสู้ว่าเนี่ยผมมาใช้ความสามารถนี้นะครับความสามารถแอสเทอริซึม1อย่างเราเลือกปุ๊บใช้ได้เลยได้1อันจนจบการต่อสู้ส่วนความสามารถที่เหลือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้เฟอร์เจอร์เดอะเกรทแพนนั้นครับเฟอร์เจอร์เดอะเกรทแพนคืออะไรก็คือ1ครั้งต่อการต่อสู้ตอนเริ่มต้นแบทเทิลที่3ครับคุณสามารถใช้ความสามารถนี้ได้หากตรงตามเงื่อนไขด้านล่างที่สอดคล้องกับแอสเทอริซึมที่คุณเลือกใน Deployment Phaseis the tamer ยูนิตศัตรู3ยูนิตหรือมากกว่านั้นถูกทำลาย quiz the preserver ไม่มียูนิตศัตรูอยู่ในอาณาเขตฝ่ายตนเองทั้งหมดนะฮะคือดินแดนของทั้งหมดเนี่ยไม่มีศัตรูอยู่เลย sotek the deliverer ไม่ทับศัตรูอยู่ในคอมแบทคือเราไปถึงคอมแบทกับไม่ทับศัตรูได้หรือทำไมไม่ทับศัตรูได้เรียบร้อยแล้ว tephok the seer มียูนิตสลานฝ่ายตนเองใดๆอยู่ในสนามและไม่มียูนิตสลานใส่ตนเองอยู่ในคอมแบทหรือถูกทำลายคือสลานที่เรามีนะฮะต้องอยู่ในสนามรบแล้วก็ไม่ติดคอมแบทหรือมีตัวไหนตายไปผลครับเฟอร์เจอร์เดอะเกตแพนที่เราเลือกเนี่ยเลือกความสามารถแอสเทอริซึมได้อีกหนึ่งความสามารถเพิ่มเติมไปตอนเลือกในดีพอยเมนต์เฟสโอ้ก็คือว่าดีพอยเมนต์เฟสเลือกที่หนึ่งทำตามเงื่อนไขได้ได้เลขอีกหนึ่งครับเป็น2แล้วมันดีไหมมีอะไรบ้างอิสเตอร์เทมเมอร์ครับผมอาวุธของคอมพานีนที่ใช้โดยเซเลฟอนฝั่งเราครับมีคริ2ฮิตถ้าเล่นแบบคอมพานีนเยอะอันนี้ดีคริสเดอะพิลเซเวอร์ลบ1เรนของอาวุธเป็นระยะประชิดสำหรับการโจมตีที่ตีใส่ยูนิตเซเลฟอนฝั่งเราในอาณาเขตฝั่งตัวเองทั้งหมดครับผมถ้าสู้ตีเซเลฟอนฝั่งเราเองเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เริ่มเกมฝั่งเราครับลบ1เรนโซเทคเดอะเดลิเวอร์เพิ่มมูฟ2นิ้วครับผมดีมากถ้าเกิดคุณต้องการแบบจะบุกเข้าไปต้นเกมบุกเร็วอะไรเงี้ยอันนี้ดีทิพอกเดอะเซียครับแชนติ้งโลไอ้แคสติ้งโลนะฮะของเซฟอนฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยบวก1แคสติ้งโลคือไล่เวทอะครับอันนี้พิมพ์ผิดเป็นแชนติ้งโลนะฮะโทษทีถัดไปครับแบทเทิลเทรดจบแล้วมาเป็นแบทเทิลฟอร์เมชั่นบ้างครับมีเซเลเชียลทรานสโลเคชั่นครับผมวันเทิร์นในช่วงโมเมนต์เฟสเลือกยูนิตเซเลฟอนฝ่ายตัวเองที่อยู่ในระยะ12นิ้วจากวิสาเซเลฟอนเพื่อใช้ความสามารถนี้ครับทอยเต่าครับออก3ขึ้นไปเอาออกจากสนามแล้วเซตอัพใหม่ในระยะ9นิ้วได้แปลว่าเราสามารถใช้ผู้วิสาเซเลฟอนเนี่ยยืนใกล้ๆเพื่อนฮะแล้วก็ทอยเต่าออก3ย้ายลงมาในสนามใหม่ได้ Vengeance of Asia ครับ One per turn army จบเท่าไหร่ก็ได้เลือกยูนิตซอรัสหรือคร็อกซิกอร์ฝั่งตัวเองสูงสุด3ยูนิตที่ติดคอมแบทเป้าหมายแต่ละเป้าหมายครับทำการไพอินและเลือกศัตรูที่ติดคอมแบทกับเป้าหมายครับทอยเต๋า D3 ออก2ขึ้นไปทำมอร์ทัลดาเมจตามนั้น Nimble and Quick ครับ1 per turn ก็คือ1เทิร์นได้1ครั้งนะครับช่วง Shooting Phase ของเราเลือกยูนิตสคริงอินฟันทีหรือสคริงคาวาลีไฟเราครับผมสูงสุด3ยูนิตที่ไม่ได้อยู่ในคอมแบทเป็นเป้าหมายแต่ละตัวครับขึ้นที่ได้ดี6นิ้วโดยการขึ้นที่ครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถมูฟเข้าคอมแบทได้นะคือเอาไว้หลบไปแหละแล้วก็สเกลลี่มอนสเตอร์มอนสตรัสซิตี้ครับเป็นพาสีฟบวก2เฮลให้กับยูนิตเซเลฟอนมอนสเตอร์ฝั่งเรา4อันนี้ใช้คนละอย่างนะฮะถ้าสเกลลี่มอนสเตอร์เรียสซิตี้เนี่ยเหมาะคนที่เล่นทับมอนสเตอร์เยอะนิมเบิลเนี่ยพวกสคิงเน้นยิงแล้วถอยหนีเซเลเซียลซาโลเคชันเนี่ยก็คือมีวิสาดคอยแบบแจกบัฟแล้วก็วาร์ปเพื่อนออก
เอาลงมาใหม่เวนเจนออฟเฟนซีครับต้องเล่นผู้แบบซอรัสหรือคอกซิกอร์ก็ตรงตามทัพเลยครับใช้ทัพไหนก็ใช้แพทเทิร์นฟอร์เมชั่นของบ้านนั้นนะฮะถัดไปฮีโรอิกเทรดครับ Being of the Star ไม่สนใจการปรับแต่งค่าถอยเซฟคือถ้าเกิดเขาตีมาปุ๊บเรนเยอะๆเนี่ยก็ไม่สนใจผมปรับทิ้งได้เลยเอาไว้ให้ฮีโร่ละอึดขึ้นนะฮะรีเรปทิเรียนคันนิ่งครับหากยูนิตทำการชาร์จโจมตีในทันนี้แล้วหากยูนิตฝ่ายตัวเองในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ใช้คอมมานด์ All Attack ในเฟสการต่อสู้ใช้ฟรีครับผมก็คือถ้าเกิดคุณชาร์จเข้าไปแล้วมีเพื่อนอยู่ในระยะ12นิ้วครับกดใช้คอมมานด์ All Attack ใช้ฟรีไม่ต้องเสียค่าคอมมานด์ครับผมบีสมาร์ตเตอร์ครับเป็นพาสซีฟ12นิ้วเอ้ยเพิ่มระยะการมูฟ2นิ้วให้กับยูนิตเซราฟอนคาวาลีและยูนิตเซราฟอนมอนเตอร์ฝั่งเราในช่วงเฟสที่เหลืออยู่ถ้าเกิดเขาอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ไม่เริ่มการเคลื่อนที่ก็คือเอาตัวบีสมาร์ตเตอร์ไปยืนไว้ก่อนแล้วพวกเซราฟอนคาวาลีเซราฟอนมอนเตอร์เนี่ยจะบวกมูฟ2นิ้วครับผมเมื่อเริ่มการเคลื่อนที่ก็เพิ่มมูฟให้เพื่อนที่เป็นพวกคาวาลีมอนสเตอร์แหละอันนี้ดีทุกอันแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ถัดไปครับ Artifact of Power ครับผมอ้าวอันนี้หายไปหน้าหนึ่งไม่เป็นไร Co-Familiar ครับ1ครั้งต่อการตึงครั้งต่อเกมเป็น Reaction นะครับเมื่อคุณประกาศใช้สเปลที่อยู่ในระยะของคอมแบทของไอ้ยูนิตที่ถืออาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ย1ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะเหมือนเป็นยืนเอาอาร์ติแฟกต์วัดเพื่อนเนี่ย add d6 to the casting roll for the spell คือว่าไล่เวทปุ๊บบวกไปอีก d6 แต้มโอกาสติดสูงมากครับบวกอีก1ลูกอะไรพูดง่ายๆถัดไปครับอาร์ติแฟกต์ of power incandescentelectric ช่วงฮีโร่เฟสครับผมฝั่งไหนก็ได้นะฮะฮิล d3 ก็คือถือไว้แล้วฮิลนั่นแหละอันนี้ต่อไปครับบัตเรดเพนแดนครับผมเป็นพาสซีฟเอฟเฟคคือเพิ่มแอตแทกให้กับอาวุธระยะประชิดของตัวนี้ฮะที่ถือไว้แต่ถ้าเกิดว่า f 2 instead is the number of the damage point allocated to this unit is equal ถ้าเกิดยูนิตนี้เนี่ยโดนดาเมจมากกว่าครึ่งครับจากเดิมบวก1 attack เป็นบวก2 attack ครับผมถ้าเกิดคิดว่าเป็นฮีโร่ที่เราเอาไปยืนกลางสนามบ่อยๆฮะไอเนี้ยใส่ได้เลยส่วนอันนี้ฮิลก็เน้นยืนนานอันนี้เน้นตีเยอะอีกอันคือเอาไว้เล่นสายเวทครับโค้ดเฟมิเลียเนี่ยไว้บัฟให้กับตัววิสาทไล่ง่ายๆถัดไปครับสเปลรอครับผมมันจะมี2สเปลรอนะอ่ะก็คือมี Law of Celestial Manipulation Mystical Unforging เรื่องวิสาทตัวหนึ่งชี้ไปที่ศัตรูในระยะ12นิ้วครับจากนั้นถ้าได้สำเร็จครับลบ1เรนของอาวุธเป้าหมายจนถึงเทิร์นอวัยของเราก็คืออาวุธเราจอกเกาะยากขึ้น Comet Call ครับเลือกวิสาทชี้ไปที่ศัตรู1ตัวในระยะ18นิ้วครับทอร์ลูกเต๋า1ลูกต่อโมเดลในยูนิตเป้าหมายแต่ละผลลัพธ์ที่ได้5ขึ้นไปครับโดน1หมดทอร์ดาเมจคอมเมทคอคือเวทอุกกาบาตเอาไว้แก้ผู้แบบทหารเยอะแหละชี้แล้วชี้แล้วแบบอ่ะ10ยูนิตใช่มั้ย10โมเดลใช่มั้ยทอยครับผมทุกลูกที่ออก5โดนทอร์ดาเมจ1นะฮะสปีดออฟฮวนชี่เวทที่3ครับเรื่องวิสาทชี้ไปที่ยูนิตเซเลฟอนฝั่งเราในระยะ12นิ้วครับผมถ้าได้สำเร็จครับจนถึงเริ่มต้นถัดไปของเราไอตัวที่เราชี้เป้าไปเนี่ยสามารถรันแล้วชูตหรือชาร์จได้เธอนั้นได้สเปลรอถัดไปครับผมรอออฟไพเมอร์จังเกิลนะฮะก็จะมีไรออฟโชเทคครับผมเลือกวิสาทหนึ่งตัวชี้ไปที่เซเลฟอนฝั่งเราที่มองเห็นได้ในระยะ12นิ้วจากนั้นครับทอยลูกเต๋าเท่ากับจำนวนความเสียหายที่เป้าหมายได้รับออก4ขึ้นไปทุกลูกฮิว1เช่นว่าไอ้โดน10ดาเมจแบบเลือดแดงหมดเลยเนี่ยก็ชี้เป้าครับทอย10ลูกทุ่งที่ออก4ครับผมฮิว1ถ้าออก4 10ลูกก็ฮิว10ครับผมตามนั้น
The Earth Temple เลือกวิสาดฝั่งเราเพื่อไล่เวทนี้ครับจากนั้นเลือกจุดหนึ่งบนสนามรบระยะ18นิ้วจากวิสาดเป็นจุดเป้าหมายฮะคือวิสาดยืนตรงนี้ชี้ตรงนี้ครับ18นิ้วจากนั้นว่าเส้นตรงครับระหว่างฐานของเราไปถึงจุดที่เราชี้ไว้จากนั้นครับทอยลูกเต๋า D3 ให้กับยูนิตทุกตัวทั้งฝั่งเราและฝั่งศัตรูนะที่เส้นนี้ผ่านคิดง่ายๆคือเวทแยกแผ่นดินเนี่ยทุกตัวที่ยืนอยู่ตรงระยะที่เราเส้นที่เราชี้ไปอ่ะคือแผ่นดินมันแยกออกจากกันนะฮะทุกยูนิตที่เราทอย D3 แล้วออก2ขึ้นไปครับโดนมอนทอร์เมทตามนั้น Empower Celestial ครับผมเลือกวิสาดชี้ไปที่ซอรัสฝั่งเราที่มองเห็นได้ครับนาฬิกา12นิ้วเพิ่ม1เรนของมิลิเวพอนของเป้าหมายผมวันนี้พวกซอรัสจะตีแล้วได้บวก1เรนนะฮะจ่อเกาะดีขึ้นยูนิตกันบ้างครับผมรอดโครกน่าเป็นในตัวที่เราเห็นหน้ากล่องบ่อยๆฮะ Supreme Master of Order ครับผมเป็นพาสซีฟเพิ่ม2ให้กับการทอยแคสติ้งของยูนิตนี้นอกจากนี้ครับยูนิตนี้สามารถใช้ความสามารถอันบายได้หากวิสาดฝ่ายศัตรูอยู่บนสนามรบใช้สเปลที่ไหนก็ได้ครับผมจากเดิมต้อง30นิ้วแล้วก็ใช้ความสามารถ Vanish Manifestation ได้จากที่ไหนก็ได้บนสนามครับผมคือปกติ manifestation เนี่ยเราจะ banish มันทิ้งได้ต้องอยู่ใน30นิ้วตามกฎ call rule ไอ้นี่ครับบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยแกอยู่ตรงไหนฉันก็ banish แกได้แล้วก็ถ้าวิสาดศัตรูไล่เวทอยู่ที่ไหนฉันก็ unbind แกได้ครับผมเป็นตัวแก้ทางตัวเวทที่เก่งมากครับเพราะว่ามันวิสาด3อ่ะระหว่าง4ว้าวแปลว่ามัน banish แบบ3ครั้งโอ้โหเดี๋ยวนะผมขอเช็คนึงอ่ะไม่สนใจด้วยมองเห็นไม่เห็นแล้วบวก2 casting low ด้วยโคตรเก่งตัวนี้ Death for in number able aid ครับผมจบเทิร์นไอตัวหลอดโครกเนี่ยจุดเด่นของมันมีอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อจุดนี้ครับได้รับความเสียหายในแต่ละเทิร์นเนี่ยต้องทอยลูกเต๋า 3d6 จบเทิร์นเนี่ยทอย 3d6 ครับผมเอาดาเมจที่ได้บวกไปกับแต้มที่ทอยหากรวมได้20หรือมากกว่ามันจะตายครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่เกินฮิล18โอ้งงใช่ไหมตอนแรกผมอ่านแล้วงงมากเลยมันคืออะไรมันคืองี้ฮะสูดเลือดมัน18โดนตีมา10 12เหลือ6แต่ถ้าเกิดทอยต่อ3ที่6เนี่ยออกอะไรไม่รู้แหละแล้วบวก12แล้วมันไม่เกิน20อะเพราะโดน12ดาเมจคุณทอย3ลูกสมมุติออกมา2ต่อ2เป็น18มันไม่ถึง20คุณฮิวเต็มเลย18หน่วยแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากจะฆ่าเจ้าตัวหลอดโครกเนี่ยมี2ทางครับผมหนึ่งคือใช้ตัดฮิวของพวกแบบโรเจอร์ออฟเคนก็ได้หรือว่าใช้พวกพิษของเชื้อโรคของเนื้อเกิลก็ได้ครับผมให้มันฮิวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีครับคุณต้องทำดาเมจให้มันมากเพียงพอที่เขาจะทอยเต๋าแล้วมัน3ลูกมันเกิน20ครับคือคุณต้องตีมันได้เห็นน้อยสุดอ่ะ17อ่ะ17เท่านั้นอ่ะคือถ้า17เนี่ยโอกาสไม่รอดสูงมากถ้าเกิดว่าออกสัก14ดาเมจนะฮะเขาทอยเต๋าเฮงๆหน่อยเขาก็ฮิวหมดเลยนะแปลว่าถ้าเกิดอยากฆ่าตัวเนี้ยดาเมจที่คุณทำครับต้องมากกว่า12ขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามีโอกาสฆ่ามันได้แล้วก็อย่าลืมครับมันหวาด4บวกดาเมจที่คิดอาจจะไม่ตรงตามฝันนะฮะเราเซฟ4บวกด้วยตัวนี้ค่ายากอยู่อาวุธครับลืมบอกไปเลยมันเป็นอาวุธไปชิดนะครับไม่ค่อยแรงครับผมเอาเซียฟอร์สแบเรียร์ครับตี 2D6 คิด3วุฒิ3ใน1ดาเมจ1แต่คีมอทัลจะไปเด็ดใหม่ก็คือตรง Gaze of Croak เนี่ย12นิ้วตี1ครั้งคิด2วุฒิ3ใน2ดาเมจ D6 ชุดอินคอมแบทได้แต่จุดเด่นจริงมันก็ไม่ใช่ตีไม่ใช่ยิงคือเวทแล้วก็แก้เวทครับถัดไปครับอาเทนวัตโซครับ1ครั้งต่อเทิร์นช่วงฮีโร่เฟสเลือกวิสาดสคริงฝั่งตัวเองในระยะ18นิ้วครับจากไอ้นี้เป็นเป้าหมายคุณสามารถวัดระยะและการมองเห็นของความสามารถสเปลที่ตัวนี้ไล่จากเป้าหมายที่จะวัดจากยูนิตนี้ครับแปลว่าถ้าเวทเนี้ย12นิ้วคุณเอาสคริงตัวนึงอะไปยืนให้มันติดขอบ18นิ้วอะแล้วคุณชี้ที่ตัวเนี้ยใช้ความสามารถนี้ปุ๊บ
จากนั้นครับถ้าเวทนี้มัน12นิ้วก็เป็น12บวก18 30นิ้วครับผมเพิ่มระยะการไล่ได้ไม่ใช่ลอกกันง่ายๆนะฮะแล้วก็ Celestial Deliverance ครับยูนิตนี้สามารถไล่เวทได้มากกว่า1ครั้งต่อเฟสก็คือไอ้เวท Celestial Deliverance นะเลือกยูนิตศัตรูที่มองเห็นได้ต่างกันสูงสุด3ยูนิตภายในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายแล้วทอยเต๋าแคสติ้ง 2D6 ครับผมทุกเป้าหมายที่เราเลือกครับทอย D3 ออก2ขึ้นไปโดนมอร์ทัลดาเมจตามจำนวนที่ทอยได้แปลว่าถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยอยากจะสแปมเนี่ยอยากจะสแปมนี้สัก2ครั้งครับก็ใช้ได้นะเพราะบอกว่าคุณแทไล่วันนี้ได้มากกว่า1ครั้งต่อเฟสแปลว่าหลอดโคลกนี่คือตัวไล่เวทจัดๆของเซเลฟอนครับผมต่อไปครับเป็นสแลนสตาร์มาสเตอร์ครับมาสเตอร์ออเดอร์เพิ่ม1ให้กับการทอยแคสติ้งของยูนิตนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับอันบายไม่จำกัดระยะบานิสไม่จำกัดระยะเซเลสเทียลอีควิลิเบียมครับช่วงฮีโร่เฟสเป็นเวทนะฮะทอยแคสติ้งรูปเต่า 2D6 ถ้าทอยสำเร็จครับจบเทิร์นครับจนจบเทิร์นเพิ่ม1เท่ากับการทอยแคสติ้งของวิสาเซเลฟอนฝ่ายตัวหนึ่งคนอื่นHoly Within 12นิ้วจากยูนิตนี้นะฮะแปลว่าถ้าเกิดไอ้นี่ยืนอยู่หลังๆกับพวกวิสาได้เวทกันรัวๆเนี่ยก็บัฟได้เรื่อยๆครับผมบางคนอาจจะงงเอ้ย Master of Order มันคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยนี่ใช่ครับผมมันอันนี้คือ Supreme Master of Order คือเพิ่ม2แคตติ้งแล้วก็อันบายบานิสไม่สนระยะส่วนไอ้ Master of Order เนี่ยไม่สนระยะเหมือนกันแต่ว่าเพิ่ม1แคตติ้งเท่านั้นเองถัดไปผมอาร์เคนมัสเซลเหมือนกันครับอันนี้ก็คือชี้เป้าไปที่เพื่อนในระยะ18นิ้ว1ครั้งต่อเทอร์นะฮะวัดผลไอ้วัดระยะและการมองเห็นจากสเปลครั้งต่อไปจากยูนิตที่เราชี้เป้าทีนี้จะเลือกจากตัวนี้เองแปลว่ามันสามารถยืนได้แนวหลังมากๆเลยเพื่อใช้เวทครับผมถัดไปครับ Celestial Reinforcement ครับ1ครั้งต่อเทอร์นอาร์มี่นะฮะยูฮีโร่เฟสเลือกยูนิตเซเลฟอนฝ่ายเราที่เริ่มแพทเทิร์นด้วยจำนวนโมเดล3ตัวหรือมากกว่าและถูกทำลายไปแล้วทอนลูกเต๋าครับออก4ชุดขึ้นมาครับผมครึ่งหนึ่งในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้แล้วก็อยู่ห่างจากสตูมากกว่า9นิ้วครับเป็นการชุบเพื่อนนะฮะตัวนี้ไม่อึดเท่าตัวเมื่อกี้นะเซฟ5แล้วก็หวาด6ครับผมตายง่ายกว่าสคิงออเรเคิลครับเป็นฮีโร่นะฮะมอนสเตอร์วิสาร์ด1แบทเทิลดาเมจครับถ้าเกิดโดนดาเมจ10ขึ้นไปครับทรอกดอนจอจะเป็น2ทรอกดอนจอนี่จริงๆก็แรงอยู่นะฮะตี3ครั้งคิมอทอลด้วยนะฮิต4วูน4เรน1ดาเมจ3ครับผมของแรงจริงก็น่าเป็นทรอกดอนจอเนี่ยเพราะว่าดีไวลอตก็คือฮิต4วูน4พวกเวทนี่ตีไม่แรงเลยส่วนไอ้ท่าพ่นของไอ้ตัวนี้ก็คือทรอกดอนนอร์เซียสสปิทเทิล15นิ้วครับattack d6 ฮิต3 3ใน1ดาเมจ2ชูตอินคอมแบทได้อันนี้ก็คือถ้าเข้ามาใกล้เราก็มีตัวเวสู้เขาบ้างครับผมเทเลอร์ครับความสามารถถัดไปฮะลบ2คะแนนสกอร์ของยูนิตศัตรูเมื่ออยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้แล้วก็เอาลืมนี่ไปน็อกเซตรอครับผม1ครั้งต่อเทิร์นในช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้นะครับเลือกยูนิตศัตรูสูงสุด3ยูนิตที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้เป้าหมายทอยลูกเต๋าให้กับแต่ละเป้าหมายครับผมออก3ขึ้นไปศัตรูลบ1ทูฮิตครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายครับผมทรอกดอนรีเจเนเรชั่นครับเมื่อจบเทิร์นไหนก็ได้ฮิล D3 ถัดไปครับผมสลัดโอบรัดออนคาโนซอนะฮะเมทัลดาเมจครับคาโนซอแมสซีฟจอเป็น2ตัวนี้ตีไม่แรงนะแต่คอมเพเนียนตีไม่แรงแต่ว่าตัวคนขี่เก่งนะฮะซันสโตนสเปียร์เนี่ยตี5ครั้งฮิต3วูน3และ1ดาเมจ2แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาร์จบวกอีก1ดาเมจด้วยสเปียร์เฮดออฟเดอะชาร์จครับผมถ้ามันทำการชาร์จในเทิร์นนี้เพิ่ม1ให้กับการทอยชาร์จทั้งหมดของพวกซอรัสฝั่งเราเมื่อมันอยู่ในระยะ18นิ้วของยูนิตนี้จนจบเทิร์นนะคือสมมติว่าคุณชาร์จไปแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนเนี่ยจะตัวจะรอชาร์จเนี่ยอยู่18นิ้วครับ
เราจะทอยชาร์จแล้วบวกอีกหนึ่งครับพวกเพื่อนเราเทเลอร์ครับลบ2คะแนนสกอร์ของศัตรูในระยะคอมแบทของยูนิตนี้แล้วก็บัตรเฟนซี่ครับ1ครั้งต่อเทิร์นช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้ฮะหากยูนิตนี้อยู่ในคอมแบทกับมอนเตอร์ศัตรูที่รับความเสียหายแล้วให้ทอยเต่าครับออก3ขึ้นไปได้สไตรฟ์เฟิร์สนะครับก็คือเป็นตัวที่เก่งกับมอนเตอร์แหละชาร์จใส่มอนเตอร์แล้วถ้าเกิดเขามอนเตอร์เขาเสียเลือดทอยเต่าออก3แล้วได้สไตรฟ์เฟิร์สถัดไปครับซอรัสสคาเวอร์ทรานครับผมอันนี้ไพรมอลเรดครับจบเทิร์นไหนก็ได้จุดนี้ต้องใช้ความสามารถนี้ในแต่ละเทิร์นนะคือบังคับใช้ทุกเทิร์นถ้าเกิดใช้ความสามารถไฟในเทิร์นนี้ครับให้วางเรดโทเค็นข้างยูนิตนี้โดยวางได้สูงสุด3เรดโทเค็นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไฟปุ๊บครับไอเรดโทเค็นหายหมดล้างทิ้งหมดนะฮะเพิ่ม1แอทแทคให้กับอาวุธของคอมพานีก็คือตัวที่มันขี่อยู่เนี่ยแต่ละเรดโทเค็นครับบวก1แอทแทคอย่างเช่นคอมพานีเราครับมันกัด3ครั้งฮิต4วูน3เล่น2ดาเมจ2ใช่มั้ยถ้ามันมี1เลทโทเค็นมันจะตี4ครั้ง2เลทโทเค็นเป็น5 3เลทโทเค็นเป็น6ครับผมแปลว่ายิ่งตีมันยิ่งโหดนะฮะก็คือแต่จะตีได้คือคุณเอ้ยจะได้เลทโทเค็นได้คือคุณต้องชาร์จไปเพื่อตีก่อนประกาศไฟปุ๊บบวก1เลทโทเค็นครับผมนั่นแหละครับแล้วก็อัลฟารอครับ1ครั้งต่อการต่อสู้ช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้วางเลทโทเค็นข้างยูนิตนี้ครับแล้วก็ยูนิตอากาดอนแลนเซอร์ฝั่งเราครับระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ครับโดยทุกยูนิตเนี่ยมีเรทโทเค็นได้สูงสุด3เหรียญ นะครับผมบัฟกันรัวๆตัวคอมพานีนะเรทโทเค็นเนี่ยมันช่วยเรื่องของการตีได้ดีอะแต่ว่าอาวุธไม่ค่อยแม่นนะฮิต4แต่ดาเมจแรงก็คือ2ดาเมจแล้วก็เลน2ด้วยอันนี้ครับกองกำลังไปด้วยกันครับอากาดอนแรนเซอร์นะฮะไพรมอลเรทครับผมเหมือนกันเลยถ้าเกิดไฟได้วางเรทโทเค็นถ้าไฟต่อก็วางไปอีกเหรียญแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ความสามารถไฟใดๆนะครับตอนจบเทิร์นเนี่ยเอาเหรียญออกแต่ตัวพ่อมันเก่งนะ Celestial Spear and Club เนี่ย Attack 3ชาร์จบวก1ดาเมจ Hit 3บวก3ได้1ดาเมจ1แล้วก็ตีมันเตอร์บวกอีก1เวนเป็นตัวทหารม้าเพื่อตีมันเตอร์ครับถัดไปผมซอรัสวอริเออร์ออเดอร์โคฮอสเพิ่ม1ให้กับการคอนเทสต์ของยูนิตนี้ขณะที่แต่ละโมเดลในยูนิตนี้ทำการคอนเทสติ้งออบเจคทีฟที่คอนโทรลอยู่คือสมมติคุณยึดออบเจคทีฟได้อยู่เมื่อศัตรูทำอะไรกับคุณก็ตามเนี่ยบวก1เซฟครับซอรัสการ์ดครับตัวนี้หน้าตาน่ารักดีนะเซลเลตโปรเทคเตอร์ครับขณะที่มียูนิตสลานฝ่ายตัวเองอยู่ในคอมแบทของยูนิตนี้ครับทั้งตัวมันแล้วก็สลานเหล่านั้นเนี่ยได้รับหวาด5บวกก็คือตายยากขึ้นนี่เป็นสลานนะนี่เป็นซอรัสไม่ใช่อ่ะนี่พวกสลานนะฮะมันคือไทยสลานท็อปใช่ไหมเนี่ยต่อไปครับผมสคิงสตาร์เซียครับความสามารถครับไซด์เดอะสตาร์วันเพอร์เทิร์นวันเพอร์แพทเทิร์นนะฮะหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ช่วงฮีโร่เฟสทอยเต่าเท่ากับจำนวนของแบทเทิลในปัจจุบันเช่นถ้าแบทเทิล4ก็ทอย4ลูกสำหรับแต่ละผลลัพธ์ที่ได้3ขึ้นไปครับเลือกยูนิตเซเลฟอนฝ่ายตนเองที่อยู่ในระยะ18นิ้วจากยูนิตนี้พวกมันได้รับหวาน5บวกเช่นสมมุติว่ามันอยู่เทิร์น3แล้วกำลังบวกกันอยู่เนี่ยคุณต้องทอยเต่าเลยครับใช้ความสามารถนี้ครับทอยเต่าตามจำนวนแบทเทิลสมมุติออกทอยเทิร์นไปถ้าเรา3ทอย3ลูกออก3ขึ้นใน2ลูกคุณก็ชี้2เป้านี่อยู่ในระยะ18นิ้วของมันนะพวกนั้นครับได้หวาน5บวกก็อาจจะพลิกเกมได้เลยเพราะว่าถึกขึ้นเยอะถัดไปครับผมเซเลเชียลดูมเป็นเวทนะฮะชี้ไปที่ยูนิตศัตรูในระยะ18นิ้วครับผมศัตรูทอยหวาดไม่ได้จนจบเทิร์นครับสคิงสตาร์พีซครับเป็นพรีสแต่ว่ามันเป็นวิสานนะสเปนสตาฟครับผมเป็นฮีโร่เฟสเลือกเซเลฟอนฝั่งเราที่มองเห็นได้และอยู่ในระยะ18นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอรุเต่าครับผมออก2ขึ้นไปเป้าหมายอาวุธมีรีเวพอนครับมีความสามารถคีออโตวูน
จนถึงเริ่มถัดไปของเราอันนี้ไม่ใช่เวทนะคือคุณชี้เป้าบัฟให้เพื่อนเฉยส่วนถ้าจะไล่เวทก็ไล่ได้เช่นกันสคริงครับผมตัวเล็กเหมือนไดโนเสาร์ปลาสวิฟต์แอนด์นิมเบิลครับเป็นพาสซีฟเมื่อยูนิตนี้ใช้คอมมานด์รีดีพลอยเมื่อกำหนดระยะทางที่ยูนิตนี้เคลื่อนที่ได้ครับคุณสามารถทอยลูกเต๋า2ลูกแทนจากเดิมที่รีดีพลอยได้1ลูกแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาลูกไหนแล้วก็เลือกลูกที่เยอะกว่าครับผมจะได้เดินไกลๆถัดไปครับตัวนี้คือสปอนออฟโชเทคครับผมเป็นบีดนะฮะแต่ว่าไม่สามารถบีดเลยทำไมอะไม่เป็นไรซันอโคไลครับพาสซีฟยูนิตนี้จะมีลูกเรือ3คนที่เป็นซันอโคไลเป็นโทเค็นเพิ่ม1ของทนสกอร์ให้กับมันครับตามซันโคไลที่มีถ้าเกิดซันโคไลหายหมดแล้วคอนโทรลสกอร์สูงสุดจะเป็นแค่1นะครับก็คือเป็นบีดปกติเลยทุกครั้งที่คุณคอยเซฟแล้วออก1เอาซันโคไลออกไป1คนหลังจากตีนเสร็จแล้วนะแต่โดนเมจโดนปกติถ้าออกครบ3ก้อนนั่นแหละครับเหลือคอนโทรลสกอร์1เท่านั้น Acid Fuel Frame ครับผมทุกครั้งที่อยู่ในนี้เขาสามารถชูตต้องเลือกใช้อาวุธระยะไกลระหว่างGrop of Flame Acid หรือ Steam of Fire ฮะมันจะมี2ท่าอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกใช้ได้อย่างเดียวนะฮะนอกจากนี้หลังจากทำการโจมตีด้วย Grop of Flame Acid เสร็จแล้วถ้ามีการทำความเสียหายให้ศัตรูได้ลบ1เซฟครับจนจบเทิร์นก็คือถ้าใช้ Grop of Flame Acid อ่ะมันเป็นเหมือนกดไฟครับลบก่อไฟตรงข้ามแต่ใน Steam of Fire เนี่ยมันจะได้เรื่องของ Anti Infantry บวก1เรนก็แปลว่าคิดง่ายๆถ้าคุณตีตัวใหญ่ก๊อปออฟเฟมเอซิดอะคุ้มกว่าเพราะว่าดาเมจมันก็ถ้าเข้านะก็มี 4-6 ดาเมจแล้วก็ได้ลบเกาะเขาด้วยลบเซฟเขาหนึ่งแต่ถ้าเทสติมออฟไฟเนี่ยข้อดีคือมันแม่นกว่าแล้วก็แอทแทนพื้นที่บนหนึ่งเลนด้วยเหมาะไว้ยิงพวกตัวทหารราบตัวเล็กๆครับโมเดลเยอะๆลาฟทาดอนฮันเตอร์อันนี้เป็นตัวคอมโบแน่ๆเลย Deadly Coalition ครับผมถ้ายูนิตนี้ไม่ได้อยู่ในคอมแบทให้เลือกยูนิต Lapadon Charger คือตัวนี้อ่ะเพื่อนกันฝ่ายตนเองที่ทำการชาร์จในโจมตีในเทิร์นนี้ครับแล้วอยู่ในระยะ12นี้จากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายช่วงชาร์จเฟสอ่ะคุณต้องเอาไอ้ตัว Lapadon Charger ชาร์จไปก่อนก็คือตัวนี้ชาร์จไปก่อนถ้ามันชาร์จเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยสามารถใช้ของสามารถชูตได้เหมือนเป็นชูตติ้งเฟสเลยแล้วแต่ว่าคุณต้องยิงใส่ตัวที่ไอตัวชาร์เจอร์เนี่ยชาร์จใส่เท่านั้นนะฮะเป็นคอมโบกันคือคุณเอาชาร์เจอร์ชาร์จไปก่อนแล้วก็ยิงสตาร์สโตนใส่ได้ครับผม12นิ้วตี2ครั้งฮิต4วูน4เลน2ดาเมจ1ครับผมยิงอัดเข้าไปได้แต่อย่าลืมว่าคุณยิงก่อนชูตติ้งเฟสชูตติ้งเฟสคุณก็ยิงอยู่แล้วพอเพื่อนชาร์จคุณยิงต่อได้ครับผมก็เท่ากับได้ยิง4นัดคราวนี้มาเป็นตัวไปคือรับทาดอนชาร์เจอร์นะฮะโคบัตยูนิตี้เพิ่ม1ให้กับการทอยฮิตครับก็คือบวก1ทอยฮิตให้กับยูนิตนี้หากพวกเขามีเป้าหมายเป็นยูนิตที่ถูกโจมตีด้วยการยิงจากยูนิตลาบาดอนฮันเตอร์ฝ่ายตนเองในทางเดียวกันคอมโบจะเป็นอย่างนี้ฮะยืนใกล้ๆศัตรูทั้งคู่เลยนะ12นิ้วไอ้นี่ยิงเข้าไปก่อนปุ๊บไอ้ตัวนี้ชาร์จใส่จากนั้นตัวนี้ครับใช้ความสามารถครับผมยิงซ้ำได้เพราะว่าเพื่อเราชาร์จศัตรูในระยะ12นิ้วและยิงต่อได้แล้วถ้าเกิดศัตรูโดนยิงไอ้ตัวนี้ตีศัตรูครับผมบวก1รูฮิตคอมโบมันนัวมากเลยก็ชาร์จบวก1ดาเมจแล้วก็ตี3ครั้งฮิต4เป็น3วูน4บวกเลน1ดาเมจก็บวก1เป็น2ครับผมคอมโบเป็นอย่างนี้นะฮะถัดไปผม Hunter of Honshi Hidden Hunter ครับผมช่วงนี้พอเป็นเฟสเอาไว้ในสำรองได้ประกาศว่าซุ่มครับจัดวางแล้วแล้วก็ Chameleon Ambush ครับอันล่างสุดถ้ามันอยู่ในระยะซุ่มโจมตีครับผมมูฟเมนต์เฟสเอามันกลับมาในสนามได้โดยที่ห่างจากยูนิตศัตรูมากกว่า9นิ้วจุดเด่นของมันคือ Star Venom ครับช่วงชูตติ้งเฟสครับเลือกยูนิตศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของดาร์ตไปของยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าครับออก2ขึ้นไปลบ1จากการทอยวูนของเป้าหมายจนจบเทิร์น
คือศัตรูที่โดนเรายิงครับเวลาทอยวูนใส่เวลาตีไปชิดกับเราอ่ะมันจะโดนลบ1ทูวูนแปลว่ามันตีทูวูนยากขึ้นครับผมตัดไปก็ระยะมัน10นิ้วอ่ะแต่เราแอมบูทมามัน9นิ้วแปลว่ายิงได้แน่ๆ2นัดฮิต3วูน3เลนไม่มีดาเมจ1ก็วัดใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดยิงเข้าก็นั่นแหละศัตรูตีทูวูนยากขึ้นแล้วก็ Hunter of Munchi with Starstone Bolard ครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะฮิตได้ Hunter เหมือนกันเลย Deployment Phase เอาไว้ใน Reserve สำรองนอกสนามได้ Chameleon Ambush ก็คือโผล่ขึ้นมาในระยะ9นิ้วจากศัตรูได้แล้วก็ Starstone Bolard ครับอาวุธยิงนะฮะช่วง Shooting Phase เลือกศัตรูที่ถูกโจมตีโดย Starstone Bolard เป็นเป้าหมายทอยเต่าครับห่างได้3ขึ้นไปจนถึงเทิร์นถัดไปของเราครับลบ1เต่าใช้ในการทอยชาร์จของเป้าหมายโดยที่มีจำนวนขั้นต่ำที่1ลูกแปลง่ายคือถ้าเกิดสามารถโจมตีศัตรูด้วยสตาร์ตโตนโบลาดได้นะฮะแค่มันออกพิกอัพ enemy unit dead watch target by this unit สตาร์ตโตนโบลาดคือขอให้คุณทาร์เก็ตมันนะเพื่อโจมตีด้วยสตาร์ตโตนโบลาดไปเนี่ยเวลาเขาจะชาร์จครับพอโดนยิงปุ๊บคุณทอยเต่าได้ออก3ขึ้นไปเนี่ยเวลาเขาประกาศชาร์จเนี่ยต้องลบ1ลูกเต่าไป1ลูกเวลาชาร์จแปลว่าเขาชาร์จได้ลูกเต่าลูกเดียวครับผมมันไปถึงได้ยังไงอ่ะ1ลูกก็แบบเต็มที่ก็แค่6นิ้วเองถัดไปครับมาสั่งของพวกตัวบินกันบ้างฮะตัวนี้เป็นชื่อว่า Terrawing ครับผมเป็นบีสนะครับคอนสกอร์สูงสุดที่1 Nerf Chest Skish ครับผมช่วงชิ้นเฟสเลือกยูนิตศัตรูในระยะ10นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยลูกเต่าครับ D3 ถ้าเกิดออก D3 เกินคอนโทรลสกอร์ของเป้าหมายครับผมเป้าหมายจะไม่สามารถใช้คอมมานด์ได้จนถึงช่วงเทิร์นที่เหลือนะฮะคือตะโกนใส่ปุ๊บทอยเต่า D3 ออกอ่านได้เยอะกว่าคอนโทรลสกอร์ห้ามใช้คอมมานด์ครับมันคือคอนโทรลคาแรคเตอร์ลิติกอะไอคอนโทรลของยูนิตมันอะ D3 ก็พวกตัวเล็กๆอะครับพวกแบบทหารราบเนี่ยถ้าเกิดทอยโดนเกินคอนโทรลสกอร์ใช่ไหม exceed อ่ะ exceed คือต้องเกินครับใช้คอมมานด์ไม่ได้จบเทิร์น Bastiladon ครับ with Arc of Sotek ตัวนี้ทำอะไรได้ Arc of Sotek 1ครั้งต่อเทิร์นช่วง Combat Phase ไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรู3ยูนิตในระยะ9นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอร์นาโด D3 ครับหากได้2ขึ้นไปศัตรูโดนมอนทอร์ดาเมจตามจำนวนที่ทอยได้ครับผมเอ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้Arc of Sotek เนี่ยมันตี20ครั้งเลยนะฮิต4วูน5เลน0ดาเมจ1แต่มีคริติมอร์ทัลครับผมอาจจะเป็นอะไรที่แบบแสบอยู่ได้นะฮะเพราะว่าตีทั้ง20ครั้งเนี่ยโคตรเยอะเลยทอยกันมันBastiradon with Solar Engine ครับตัวนี้คือไม่เน้นตีเยอะละความสามารถรับ Tail Survive 1ครั้งต่อเทิร์นช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋า1ครั้งสำหรับโมเดลในยูนิตเป้าหมายครับผมสูงสุดอยู่ที่8ครั้งทุกครั้งที่ออก5ขึ้นไปครับศัตรูโดนมอร์ทัลดาเมจ1แต้มตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ตีพวกแบบพวกฝูงเยอะๆครับพวกแคนแรดพวกแบบ Liberator 10ตัวซึ่งไม่ค่อยเจอพวกแคแรดเงี้ยพวกไอ Dead Turn Zombie เงี้ยโดนเนี้ยเจ็บอยู่ฮะ8ลูกก็เยอะอยู่นะแล้วก็อาวุธมันครับหางตีประชิดไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าไอ Solar Engine เนี่ย18นิ้ว3ครั้งคริส2ฮิตนะฮะฮิต3วูน3เลน2ดาเมจ3ยิงไกลเก่งครับผมตัวนี้ถัดไปครับผมTerradon Chief ครับเป็นหัวหน้าของพวก Terradon นะฮะความสามารถคือ Chief Daily Cargo ครับช่วง Movement Phase ครับผมเลือกยูนิตศัตรูที่เราบินผ่านเพราะตัวนี้เป็นไฟล์มันข้ามหัวศัตรูได้ทอยลูกเต๋าครับแล้วเดี๋ยวนะทอยลูกเต๋า Roll Die and Add 2 to the Roll Easy Unit Within the Combat Lane of Any Friendly โอเคอันแรกทอยลูกเต๋าก่อนถ้าออก5บวกตัวที่เราบินข้ามไปครับโดนมอนทอร์ดาเมจ D3
แล้วก็หากความเสียหายใดๆถูกกำหนดโดยความสามารถนี้แล้วเป้าหมายมีความสามารถไฟถ้าศัตรูไม่มีไฟโดนระเบิดดาเมจใส่ปุ๊บเนี่ยมันยังไม่สามารถรันได้จนถึงเทิร์นถัดไปของเราด้วยทำทั้งดาเมจและห้ามเขารันถ้าเขาไม่มีไฟนะคราวนี้ถ้าทอย5บวกมันก็ยากถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยอยู่ในคอมแบทกับพวกเทเลดอนไรเดอร์ครับบวกไปอีก2แต้มแปลว่าเขาว่าแค่ทอยออก3ก็ได้แหละ Attack Form on High ครับผมเป็นพาสซีฟลบ1จากการทอยฮิตสำหรับการโจมตีแบบยิงเรนชูตติ้งแอทแทคนะครับถ้าเกิดเขายิงใส่เราคือตัวนี้มันบินอยู่คุณยิงมันโดนยากชูตมาก็ลบ1ฮิตครับผมสกายเบทตัวนี้โจมตีดูดีอยู่นะฮะตี5ครั้งฮิต4วูน4และ1ดาเมจ2แล้วก็ครีออโตวูนค่อนข้างชอบท่าบนท่าล่างก็เป็นของคอมพาเนียนผมตี3ครั้งฮิต4วูน3และ1ดาเมจ1ครับผมเทเลรอดไรเดอร์ครับคอมโบนี้ว่ะเดดดี้คาโก้ครับผมแล้วนี่ชื่ออะไรชีฟเดดดี้คาโก้อ๋อเดดดี้คาโก้ของหัวหน้ากับเดดดี้คาโก้ปกติครับผมทำอะไรได้โมมินเฟสครับผมเลือกหนึ่งศัตรูที่ยูนิตเดินผ่านเป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋า1ครั้งสำหรับแต่ละโมเดลในยูนิตนี้ออก5ขึ้นไปเป้าหมายโดน1เท่าดาเมจครับ1แต้มถ้าเกิดเป้าหมายไม่มีไฟห้ามรันและที่สำคัญคือถ้าเกิดไอ้ศัตรูที่เราบินข้ามไปเนี่ยอยู่ในคอมแบทของไอ้ตัวเทเลดอนชีฟก็คือตัวนี้จากเดิมทอย5บวกไป2แต้มก็คือทอยแค่3บวก2ครบ5แล้วครับอัตราฟอร์มออนไฮของผมเหมือนกันลบ1ทอยฮิตเมื่อศัตรูยิงใส่เรานะฮะไอ้ตัวนี้เก่งเมื่อศัตรูยิงเข้ามายิงไม่โดนต่อไปครับลิปเปอร์ดาซิลชีฟเป็นฮีโร่มันเป็นนกอีกประเภทนึงนะฮะบรอดทรอตครับผม1ครั้งต่อการต่อสู้ช่วงนี้พาวินเฟสคุณจะได้รับโทเค็นบรอดทรอตคือไอตัวกบในรูปเนี่ย1อันสำหรับแต่ละยูนิตลิปเปอร์ดาซิลชีฟหรือลิปเปอร์ดาซิลไรเดอร์ในกองทัพของคุณสูงสุดจะมีได้3โทเค็นเลือกจำนวนศัตรูยูนิตศัตรูครับตามจำนวนบรอดทรอตที่คุณมีเพื่อเป็นเป้าหมายจากนั้นครับช่วงรีไฟเมนต์เฟสคุณเอาไอ้บอสโทสเนี่ยวางข้างเป้าหมายเลยแล้วมันทำอะไรได้มันจะคอมโบท่า3ของโทสเรทเพิ่ม1แอตแทคของริปเปอร์ดาซิลเทนิงจอก็คือท่าของไอ้ตัวคอมพาเนียนตัวเนี้ยถ้าเกิดมันคอมแบทกับยูนิตที่มีบอสโทสวางอยู่คือเอากบไปวางและพอตัวนี้ตีประชิดบวก1แอตแทคแรงไหมถ้าเป็นตัวคอมพาเนียนครับแอทแทค3บวกอีก1เป็น4ฮิต4บูน3เลน1ดาเมจ1ชาร์จบูน1ดาเมจด้วยโอ้แรงอยู่นะส่วนสกายเบดเนี่ยตี5ครั้งฮิต4บูน4เลน1ดาเมจ2คีมออโต้บูนครับผมอีกท่าที่ลืมพูดไปคือริปเปอร์ดาซิลแอสซอล1ครั้งต่อการต่อสู้ครับช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้เพิ่ม1ให้กับแอทแทคของมูสโตนวาวอลสเปียร์นะฮะที่ใช้โดยยูนิตริปเปอร์ดาซิลไรเดอร์ฝั่งตัวเองระยะ12นิ้วแปลว่ามันเป็นตัวที่บัฟให้กับลูกน้องผมลูกน้องคือตัวนี้เนี่ย Moonstone Wall Spear ของ Ripper Dark Seal Rider เนี่ยนี่บัฟตัวนี้โอเค Blood Toast เหมือนกันครับวางได้สูงสุด3โทเค็นก็อยู่ท่าเดียวกันไป Toast Rate ก็เหมือนกันครับตัวนี้คือถ้าเกิดตีตัวที่มี Blood Toast Token อยู่ Companion บน1 Attackแต่คราวนี้เนี่ยมูนโซนวอลสเปียร์มันเก่งคือมันแอนตี้แคลอรี่ครับบวก1เรนก็บวก1เรนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณบัฟจากหัวหน้าเข้าไปก็บวก1ให้กับแอตแทคของไอ้มูนโซนวอลสเปียร์ด้วยก็เป็น3ทีใช้ยากอยู่ตัวนี้ต้องคุ้มต้องชาร์จพวกแบบแคลอรี่ด้วยกันพวกทหารม้าด้วยกันครับแล้วจะให้คุ้มต้องวางไอ้บรอดโทสข้างศัตรูด้วยถัดไปครับผมสตีกาดอนชีฟตัวนี้คัตชิ่งสตอม1ครั้งต่อเทิร์นคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าดี3ครับออก2ขึ้นไปสร้างมอนทอร์ดาเมจแก่เป้าหมายนั้นตามจำนวนที่ทอยได้แต่ถ้าเกิดตัวนี้ทำงานชาร์จในเทิร์นนี้ครับบวกมอนทอร์ดาเมจไปอีก2แต้มโอ้ยชาร์จแล้วแรงมากเลยนะฮะสตีกาดอนเนี่ย
battle damage ครับถ้ามี damage 10จุดขึ้นไปการโจมตีของ Stegaron Horn and Jaw จะเป็น4จากเดิมมันเป็น6เนาะแล้วก็ Skink Coordination ครับผมเป็น passive หากอยู่ใน Skink ที่ไม่ใช่ Monster Fight ตัวเองใช้ Command Redeploy ในระยะ18นิ้วจากยูนิตนี้ครับจะใช้ Redeploy ฟรีไม่ต้องเสียแต้ม Command ตัวนี้ตีแรงอยู่นะฮะทั้งการยิงและการตีเลยอย่าง Sky Strike Bow เนี่ย Sky Strike Bow 18นิ้วยิง3นัดฮิต3บูน3ได้1ดาเมจ2แต่ Anti Hunter บวก1เรน Sunfire Tower ครับ10นิ้ว 2d6 Anti Infinity แล้วมีคริส2ฮิตด้วย Handler Meteorite นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่6ครั้งก็1ดาเมจแต่ข้อดีคือชุด In Combat ได้ต้องยอมรับว่าที่ดูดีคือเนี่ยฮะไอ้ Stegadon Horn and Jaw เนี่ย6ครั้งฮิต4บูน2เรน1ดาเมจ2แต่ถ้าเกิดชาร์จโบอีก1ดาเมจแล้วมี Crushing Storm ก็บวกดาเมจไปอีกก็ถือว่าแรงอยู่ครับต่อไปเป็น Stegadon นะฮะ Unstoppable Stampede 1ครั้งต่อเทิร์นช่วงชาร์จเฟสครับผมหากยูนิตทำการชาร์จโจมตีในเฟสนี้เลือกยูนิต Infinity Stool ใน Combat เป็นเป้าหมายแปลว่านี่ไว้ตีพวก Infinity ถึงจะเก่งทำมาโทษดาเมจ D3 เก็บเป้าหมายครับผมจากนั้นครับยูนิตนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อีก 2D6 นิ้วผ่านโมเดลเป้าหมายได้แต่จบการเคลื่อนไหวในคอมแบทคือคุณชาร์จโดนเสร็จปุ๊บคุณจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อเปิดช่องให้เพื่อนตีเนี่ยคุณก็ใช้ต่อได้ครับผมข้ามไปแต่ใช้ได้กับตัวของอินเฟนทีฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะถ้าชาร์จมอนเตอร์ด้วยกันไม่ได้นะครับแบทเทิลดาเมจนะผมถ้าเกิดโดน10ดาเมจหรือมากกว่าครับถ้าสติกเกอร์ดอนฮอนจอเหลือ4ครับผมโอ้ตัวนี้ก็ชาร์จดีนะฮะอาวุธมีทั้งแอนไทมอนเตอร์แอนไทเฟนตี้อินเฟนตี้เลยแต่จะเก่งกับอินเฟนตี้มากกว่าผมมีท่าของ Unstoppable Stampede ด้วยถัดไปครับ Engine of the God ครับผมตัวนี้ Battle Damage การจะมีของ Stegadon Horn and Jaw จะเป็น4เป็นตัวชาร์จอีกแล้วเหรอชาร์จบวก1ดาเมจนะตัวนี้ Crest of Horn ครับ1ครั้งต่อเทิร์นโชคก็แบตเฟสไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่ได้ทำการชาร์จโจมตีในเทิร์นนี้ครับแล้วอยู่ในคอมแบทกับยูนิตเป็นเป้าหมายเดี๋ยวนะพิกแอนด์เอนมียูนิตดัดชาร์จดิสเทิร์ดคืออ๋อถ้าเขาชาร์จเข้ามาใส่เรานะฮะทอร์โรเต่า D3 ครับผมออก2ขึ้นไปทำมอนทอร์ดาเมจตามจำนวนที่ถอยได้และเพิ่ม1ให้กับการถอยเซฟเมื่อศัตรูที่ชาร์จเข้ามาครับผมตีเราบวก1ทูเซฟนะฮะถัดไปครับอันนี้เป็นท่าหากินของเราแหละ Cosmic Engine ครับผมช่วง Hero Phase เลือกว่าจะสะสมพลังหรือใช้พลังนะฮะคือตอนใช้ตอน Hero Phase ประกาศว่าสะสมครับหรือใช้พลังครับผมผลครับถ้าเลือกสะสมพลังวาง Cosmic Power Token ครับข้างยูนิตนี้หากใช้พลังครับให้ทอลูกเต่าระบุจำนวนคอสมิกโทเค็นที่ยูนิตนี้มีเข้าไปในผลลัพธ์จากนั้นครับถ้าใช้พลังเอาคอสมิกโทเค็นออกไปให้หมดแล้วก็ดูว่าได้ผลอะไรบ้างฮิลลิ่งไลท์ครับผมเลือกใช้พลังแล้วออก3ขึ้นไปบวกกับคอสมิกโทเค็นนะฮิล D3 ให้กับเซเลฟอนทั้งหมดในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ได้สตาร์ไลท์ซัมมอนครับผมออก5ขึ้นไปคุณสามารถเลือกยูนิตเซเลฟอนฝันได้ทุก3ยูนิตในระยะ12นิ้วชุบโมเดลที่ถูกสังหาร1โมเดลให้กับแต่ละยูนิตเดี๋ยวนะมันไม่จำกัดเลือดแปลว่ามันชุบตัวใหญ่ได้มันชุบแบบฟูยูนิตแบบตัวแบบเลือดได้เยอะได้ครับผมพวกแบบไอตัวกอง3กอง6พวกนี้ชุบได้1เพราะมันบอกว่าขอแค่5ขึ้นไปคืนโมเดลที่ถูกสังหารได้1โมเดลเลยออก6ขึ้นไปครับ Time Slow เลือกยูนิตเซเลฟอนฝ่ายเราสุดสันยูนิตครับผมพวกมันจะได้รับความสามารถ Strike First จนจบเทิร์นโหโหทุกอันครับอันนี้ถัดไปครับผม Realm Sphere Engine Passive ครับ Fierce Guardian เพิ่ม1ให้กับการทอยฮิตตีประชิดของยูนิตซอรัสหรือคอกซิกอร์ฝ่ายตนเองเมื่อศัตรูอยู่ในระยะใกล้จากเทเรนนี้นะฮะ
ถ้าเกิดเทเลนี่วางตรงไหนอ่ะตูนในระยะ9นิ้วครับเวลาโดนพวกฟอร์รัสหรือคอสซิกอตีครับไอ้พวกนั้นพวกฝั่งเราจะตีแม่นขึ้นพวก1 2 hit ครับผม Power Unleash ช่วงฮีโร่เฟสครับหากมีวิสัยเซเลฟอนฝ่ายตนเองอยู่ในระยะ3นิ้วจากเทเลนนี้ให้เลือกอีก1เทเลนในระยะ10-24นิ้วจากเทเลนนี้เป็นเป้าหมายครับผมจากนั้นเลือกในสุดสุด3ยูนิตที่ในระยะ3นิ้วของเทเลนเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายของไอ้ท่าเนี้ยทอร์นาโดที่3ครับผมหากได้2ขึ้นไปทำทอร์นาเมนต์แก้เป้าหมายตามจำนวนที่ทอยได้ถ้าเกิดเทเลนที่เราชี้ไปเนี่ยมันมีเลือดอยู่ครับทำทอร์นาเมนต์ดี3เกี่ยวกันด้วยโซลัสแอทโทไรเบียร์เรอร์ครับผมเซเลเทียลคอนดิวเป็นรีแอคชั่นนะเมื่อคุณประกาศใช้เวทมนต์ในระยะ12นิ้วของยูนิตนี้คือถ้าวิสัยประกาศไล่เวทครับผมถ้าไล่เวทสำเร็จครับเพิ่ม3คอนโทรลสกอร์ของยูนิตเซเลฟอนฝ่ายตนเองที่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้จนจบเทิร์นเพื่อนในระยะ12นิ้วไล่เวทไล่เสร็จปุ๊บเพื่อเราในระยะ12นิ้วจากไอ้ตัวนี้เนี่ยบวก3คอนโทรลสกอร์รีไวไฟอิ่งเอนเนอร์จีพาสซีฟครับผมยูนิตเซเลฟอนอินฟินิตี้ฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับความสามารถหวาด6บวกถ้าอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้แต่ถ้าเกิดตัวไหนมีหวาด6บวกอยู่แล้วครับจะกลายเป็นหวาด5บวกแทนโอ้ยบัฟดีนะฮะดูดีทีเดียวมาแล้วครับคอกซิกอร์วอลสปอนผมตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะฮะสปอนออฟโซเทคครับผมเพิ่ม1ดาเมจให้กับมิลลิเวพอนของยูนิตนี้ขณะที่ยูนิตนี้อยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตสกิงอินฟินิตี้หรือสกิงคาวาลี่ฝั่งตนเองในคอมแบทบวก1แอทแทคเอ้ยบวก1ดาเมจครับผมซึ่งไอตัวเดรกแฟงวอลพิกเนี่ยมันตี4ครั้งฮิต4วูน2เลน1ดาเมจ2ฮะส่วนสตาร์แฟงเนี่ยดาเมจ3ทุกอันมีแอนไทมอนเตอร์บวก1เลนหมดเลยแปลว่าตัวนี้เนี่ยมันคือตัวทหารล่าสายตีมมอนเตอร์ครับheavy scale skin ครับผมลบ1เรนจากอาวุธระยะไกลที่ยิงใส่ตัวนี้คือถ้าตัวยิงไกลเข้ามาครับอาวุธยิงไกลศัตรูลบ1เรนหนังหนายิงไม่เข้า Croxigore ครับเดี๋ยวนะอ๋อนี่ Croxigore สปอนนี้ Croxigore นะฮะ Brutal War ครับผมบวก1ดาเมจของ melee weapon ของยูนิตนี้เมื่อโจมตียูนิตศัตรูที่มีโมเดล10ตัวหรือมากกว่าซึ่งมันเป็นตัว anti infantry ด้วยอย่างbreak white mall ครับตี4ครั้ง hit 4วูน2เลน1ดาเมจ2 anti infantry ถ้าตีทหารราบมันเป็นเลน2ถูกไหมแล้วบวก1อีกถ้าเกิดศัตรูมีมากกว่า10ตัวขึ้นไปนี่คือตัวแก้ทหารราบเยอะๆเลยพวกแบบ dead rattle skeleton พวกผีไอ้ผีไม่ได้ผีมันกันเรนพวกแบบทหารราบอะที่ infantry จะเจอตัวเนี้ยน่าจะเหนื่อยโซลัสสกาเวทรานครับออนคาโนซอนะฮะน่ารักดีตัวนี้เบทเทอร์ดาเมจครับ10ขึ้นไปคาโนซอมา10จอเป็น2ครับจากเดิม3เป็น2ลดไม่เยอะเมมแอนเชียร์ครับผม1ครั้งต่อเทิร์นจบช่วงจบเทิร์นนะครับเลือกฮีโร่ศัตรูที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายเท่าลูกเต๋าเท่ากับจำนวนความเสียหายที่เป้าหมายได้รับครับสำหรับแต่ละผลลัพธ์ที่ได้5ขึ้นไปทำเบทเทอร์ดาเมจเพิ่มอีก1ครับผมเช่นคุณอยู่ในคอมแบทกับฮีโร่ศัตรูแล้วเขาเนี่ยโดนไปแล้ว5ดาเมจคุณได้ต่ออีก5ลูกทุกลูกที่ออก5ครับเขาเอาอีก1มอร์ทัลดาเมจถ้าเขาโดนไป10ดาเมจคุณทอย10ลูกออก5ขึ้นไปอีก10ลูกก็เอาอีก10ดาเมจครับคือยิ่งเจ็บอันนี้ยิ่งกัดแรงครับผมเทเลอร์ Taylor ครับเป็นพาสซีฟลบ2ทุนสกอร์ของยูนิตศัตรูที่อยู่ในคอมแบทกับมันครับโซลัสโอบัตตัวนี้Ward of the Seraphon 1ครั้งต่อการต่อสู้ครับ Combat Phase ไหนก็ได้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของเธอครับบวก1ทูวูนให้กับการโจมตีในระยะประชิดที่ทำโดยยูนิตซอลัสอินฟินิตี้ฝ่ายตนเองในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้คือยืนปุ๊บประกาศใช้ Ward of the Seraphon ทุกตัวในระยะ12นิ้วครับที่เป็นอินฟินิตี้นะบวก1ทูวูนให้กับการตีประชิด Predatory Xเซมพราครับเป็นรีแอคชั่นเมื่อคุณดีแคร์ไฟท์อะบิลิตี้ให้กับยูนิตนี้ประกาศใช้การไฟท์ครับผมเลือกยูนิตสลัดอินฟินิตี้ที่ยังไม่ได้ใช้ไฟท์อะบิลิตี้ในเทิร์นนั้นครับแล้วอยู่ในระยะคอมแบทของยูนิตนี้เนี่ย
สามารถใช้ Fireability ต่อจากยูนิตนี้ได้ทันทีโอเคครับเซเลฟอนก็จบแล้วนะครับตามนี้เลยใครที่แบบเล่นเซเลฟอนก็น่าจะโอเคเนาะแปลไทยให้หมดแล้วตอนคลิปนี้ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับทัพถัดไปที่เราแปลไทยทั้งแฟคชั่นอีกทีนึงขอบคุณ Legendary Wargame อีกครั้งครับสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ